Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, believe today that God's favor is upon you. วันนี้อยากจะให้คุณเชื่อนะครับว่าความโปรดปรานของพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือชีวิตของคุณ As you trust God. และในขณะที่คุณเองวางใจพระเจ้าอยู่เสมอ He will give you success in all that you put your hands into. คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าสามารถที่จะนำความสำเร็จเข้ามาได้นะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ You know, I want to share some very important thoughts with you from the book of James today. ผมก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับจากหนังสือยากอบ In James chapter 1 verses 2 to 3ในหนังสือยากอบบทที่1นะครับข้อ2แล้วก็ข้อ3 Let's read first ให้เราอ่านด้วยกันก่อนละกันนะครับ My brethren count it all joy when you fall into various trials knowing that the testing of your faith produces patience พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง You know this verse talks about you know how our faith is tested คือในข้อนี้พูดถึงว่าความเชื่อของเรานะครับที่ถูกทดลอง especially tested by trials โดยเฉพาะเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้น but you know among Christians there is a lot of misunderstanding about this verse ดังนั้นท่ามกลางคริสเตียนเองเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับข้อนี้อยู่ there are so many Christians that believe มีคริสเตียนมากมายที่เชื่อว่า that the more trials you go through the more your faith grows ยิ่งคุณผ่านการทดลองมากเท่าไหร่ความเชื่อของคุณก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น or in other words the more problems you haveLive, the more faith you have. หรือในความหมายหนึ่งก็คือยิ่งคุณมีปัญหาเยอะๆนะครับคุณก็จะเห็นว่าความเชื่อของคุณเนี่ยโตขึ้น And this teaching is prevalent in the body of Christ. แล้วการสอนแบบนี้เนี่ยก็แพร่กระจายออกไปทั่วในพระกายของพระคริสต์ด้วย You know, but this is not what the Scripture is talking about. แต่การเชื่อแบบนั้นมันไม่ตรงกันกับความหมายที่ข้อพระคัมภีร์นี้ได้พูดถึงนะครับ The Scripture doesn't teach. คือข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้สอนเราว่า That the more problems you have, the more faith you will have. ยิ่งคุณมีปัญหาเยอะๆความเชื่อของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น You know if that's the truth ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง You know all of us should pray for more problems in our life เราทุกคนก็ควรจะอธิษฐานขอให้ปัญหาเกิดขึ้นเยอะๆในชีวิตของเรา That we'll have problems every day in our lives แล้วขอให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของเรา So that we can have greater faith เพื่อที่เราเองจะได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งหรือว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไง But I want you to know today แต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้รู้นะครับ That's not the teaching of the scriptures ว่านั้นไม่ใช่การสอนที่มาจากพระคัมภีร์ Now notice James here is writingto the body of Christ. ให้เราดูนะครับตรงนี้ยากอบเองเนี่ยเขาเขียนไปถึงพระกายพระคริสต์ And particularly it's written to Christians who areFacing fierce persecution at that time. โดยเฉพาะเป็นคริสเตียนที่ตอนนี้กำลังหวาดกลัวกับการข่มเหงที่เกิดขึ้นอยู่ You know, the Christianity was new at that time. ในช่วงเวลานั้นการเป็นคริสเตียนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับ Even their own Jewish people did not understand the gospel. แล้วแม้แต่คนยิวของเขากันเองเนี่ยก็ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจในข่าวประเสริฐ They didn't understand their faith in Jesus Christ. เขายังไม่เข้าใจเรื่องของความเชื่อในพระเยซูคริสต์ So it was not just foreigners persecutionดังนั้นไม่ใช่แค่คนต่างชาติเท่านั้นนะครับที่ข่มเหงเขา It was their own Jewish people who were persecuting these Christians แต่ว่ากลับเป็นคนยิวด้วยกันเองที่กำลังข่มเหงคริสเตียนเหล่านี้ And because the persecution was so fierce เป็นเพราะว่าการข่มเหงเนี่ยมันรุนแรงแล้วน่ากลัวมาก The Christians had to run and scatter all over the place ตอนนี้คริสเตียนหลายๆคนก็จำเป็นจะต้องหนีไปนะครับแล้วก็กระจัดกระจายไปอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง You know for their faith in Jesus Christ เป็นเพราะว่าความเชื่อหรือความศรัทธาที่เขามีในพระเยซูคริสต์ And so James is writing to them to encourage them. เปาโลขอโทษนะคะยากอบจึงจำเป็นต้องเขียนจดหมายตรงนี้ไปเพื่อที่จะให้กำลังใจกับเขา He says, "Count it all joy when you fall into various trials." บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง Now we have to interpret the word trials here in its context. เราจำเป็นต้องตีความหมายคำว่าการทดลองตรงนี้นะครับให้ตรงกันกับบริบทที่เขาเขียนขึ้นมา And many Christiansmisinterpret the word แต่ว่าคริสเตียนหลายๆคนเนี่ยอาจจะตีความหมายตรงนี้ผิดไป They think a car accident is a trial เขาคิดว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ถือว่าเป็นการทดลองที่มาจากพระเจ้า Or money problem is a trial หรือว่าปัญหาทางการเงินก็เป็นการทดลองที่มาจากพระเจ้า Or sickness is a trial หรือว่าความเจ็บป่วยเองก็เหมือนพระเจ้ากำลังทดลองใจเขา Or marriage problem is a trial หรือปัญหาชีวิตคู่ก็คือการโดนทดลอง But we cannot put things in the verse that it does not say แต่เราไม่สามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ไปใส่ลงในความหมายซึ่งจริงๆข้อนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องอะไรแบบนั้นเลย We have to understand the word trial in its context เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับคำว่าการทดลองใจตรงนี้ตามบริบทของมันด้วยนะคะ And so what is James talking about แล้วตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยยากอบเขาต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไรหรอ Well the word trials here is specifically talking about persecution for believing in Jesus Christ ดังนั้นการทดลองใจตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องของการโดนข่มเหงที่เกิดขึ้นจากการที่พวกเขาเนี่ยเชื่อหรือมีความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ It is not necessarily talking about the problems of life ไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเลย I repeat again it's specifically talking about being persecutedfor their faith in Jesus Christ and for preaching the gospel ผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการทดลองใจตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยโดนข่มเหงที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ And so don't say อย่าบอกนะครับว่า every problem in your life is a trial from God ทุกปัญหาในชีวิตของคุณเป็นการที่พระเจ้าทดลองใจคุณ That is not true that is not scriptural ไม่จริงนะครับแล้วมันก็ไม่มีในตรงไหนในพระคัมภีร์ที่พูดแบบนั้นด้วย And then the second part says และในส่วนที่2นะครับได้บอกไว้Knowing that the testing of your faith produces patience. เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทน You know what it means is this. ความหมายตรงนี้เลยก็คือ That when we stand in faith. เมื่อเราเองยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ Even when we are persecuted for believing in Jesus Christ. ถึงแม้ว่าเราอาจจะโดนข่มเหงเพราะว่าความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ก็ตาม It'll produceAn attitude of endurance on the inside of us. คือเมื่อเรายังคงเชื่อต่อไปเราก็จะเห็นว่ามันมีความอดทนที่จะทำให้เราสามารถเชื่อต่อไปแบบนั้นได้ That no matter what persecution comes, ไม่ว่าการข่มเหงจะเกิดขึ้นยังไงก็ตาม Our faith in Jesus Christ will not be shaken. ความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์จะไม่มีวันหวั่นไหว And persecution will never stop us from preaching the gospel of Jesus Christ. แล้วการข่มเหงที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งเราจากการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ Another thing that I want to point out from the second part of this verse is this. และอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะดึงออกมาจากในข้อที่2นะครับในส่วนที่2ของข้อนี้ก็คือ Notice it does not say ในข้อนี้นะครับไม่ได้บอกว่า that trials produce faith. การทดสอบจะทำให้เกิดความเชื่อ It says that trials test your faith. แต่บอกว่าการทดลองที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบความเชื่อของท่าน You know, there's a difference. มันมีความแตกต่างนะครับ Like I said in the beginning. อย่างที่ผมพูดเอาไว้แล้วตั้งแต่แรก Many Christians believe ว่าคริสเตียนหลายๆคนเชื่อ trials make your faith stronger. ว่าการโดนทดลองเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความเชื่อที่เพิ่มขึ้น But the scripture here says แต่ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่า trialsTest the faith you already have. การทดลองใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับเป็นการทดสอบความเชื่อที่คุณมีอยู่ในใจอยู่แล้ว Let me give you an example. เดี๋ยวผมอยากจะยกตัวอย่างให้คุณฟังแล้วกันนะครับ You know, if you take a chunk of gold, ถ้าเกิดว่าคุณเอาเนี่ยทองคำมาสักก้อนหนึ่ง and you don't know whether that gold is pure or not, แล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทองคำที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นของแท้หรือเปล่า You know, how do they test it?แล้ววิธีการทดสอบเขาทำยังไง Usually they test it in the fire โดยปกติแล้วนะครับวิธีการทดสอบว่าทองคำนี้แท้หรือไม่แท้เขาจะใช้ไฟ Or right now in the modern times I don't know what kind of methods they use to test แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยวิวัฒนาการมันไปไกลแล้วเนาะเขาไม่รู้ว่ามีวิธีไหนบ้างในการทดสอบทองคำ But no matter how what the process is แต่ไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการอะไรก็ตาม When they test that gold เมื่อเขากำลังทดสอบทองคำนั้นอยู่ How many of you know that the test does not make the gold gold คุณรู้ใช่ไหมครับว่าการทดสอบเนี่ยไม่ได้ทำให้ทองคำเป็นทองคำ The gold if it is pure was already gold before the test began คือถ้าผ่านการทดสอบไปแล้วพบว่าทองคำอันนี้บริสุทธิ์นั้นหมายความว่าไอ้ทองคำมันมีเนื้อทองคำบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว So the test does not produce the gold การทดสอบจึงไม่ได้ทำให้เกิดทองคำเนื้อบริสุทธิ์ขึ้น The test just proves whether the gold is true gold or not แต่การทดสอบเกิดขึ้นเพื่อจะบอกให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นทองคำเนี่ยมันเป็นทองคำแท้จริงหรือเปล่า So what I'm trying to say here is this สิ่งที่ผมพยายามอยากจะสื่อกับคุณตรงนี้ก็คือ Persecution does not produce faith การข่มเหงที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดความเชื่อ Persecution just shows up the faith you already have in Jesus Christ แต่การข่มเหงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบว่าคุณมีความเชื่อในพระเยซูอยู่แล้วที่อยู่ในใจของคุณ And also the problems in life does not make your faith grow ดังนั้นปัญหาต่างๆในชีวิตก็ไม่ได้ทำให้ความเชื่อของคุณโตขึ้น The problems in life test
and shows whether your faith is strong or not. แต่ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นการทดสอบให้คุณเนี่ยเห็นว่าความเชื่อของคุณเนี่ยเติบโตจริงหรือเปล่า I hope you understand what I'm trying to say because it's very important. ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก Of course, persecutions will come. คือแน่นอนแหละการข่มเหงมันจะเกิดขึ้นอยู่แน่นอน And we will also have troubles in life. เราก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาหรือความยากลำบากในชีวิต But if our faith is genuine, แต่ถ้าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริง If our faith is built on the word of God, ถ้าความเชื่อของเราเนี่ยถูกเสริมสร้างขึ้นบนถ้อยคำของพระเจ้า We will overcome those things. ยังไงเราก็สามารถจะเอาชนะทุกปัญหาได้แน่นอน And so I want you to know this. และผมเองก็อยากจะให้คุณได้รู้แบบนี้ Trials, ว่าการโดนทดลอง Persecution, การข่มเหง and problems in life, และปัญหาต่างๆในชีวิต does not make your faith grow. ไม่ได้ทำให้ความเชื่อของคุณโตขึ้นนะคะ You might be asking, then how do we grow our faith? คุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำให้ความเชื่อของเราโตขึ้นได้ยังไง But the Bible says faith comes by hearing the word of God. พระคัมภีร์บอกความเชื่อเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้านะคะ Nowhere in the Bible does it say that faith comes by a lot of problems in your life. ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์เลยที่บอกกับเราว่าความเชื่อของเราจะเกิดขึ้นหรือเติบโตได้ด้วยปัญหามากมายในชีวิต The problems of life is not the food for our faith. เพราะปัญหาต่างๆในชีวิตมันไม่ได้เป็นอาหารที่จะมาเลี้ยงดูความเชื่อของเรา The word of God is food for our faith. แต่ถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นอาหารเลี้ยงดูความเชื่อของเรา So how does our faith grow stronger? ดังนั้นความเชื่อของเราเนี่ยจะเติบโตและจะเข้มแข็งกว่านี้ได้อย่างไร It's through the feeding of the word of God. ก็ต้องโดยผ่านทางการที่คุณกินถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปเป็นประจำ God's word is spiritual food for our faith. ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นอาหารทางฝ่ายวิญญาณที่จะเลี้ยงดูความเชื่อของเราให้เติบโตและแข็งแรง The more you study the word of God. ยิ่งคุณศึกษาในถ้อยคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่ And the more the revelation of the word of God grows in your heart and mind. และยิ่งการเปิดเผยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้ามันเติบโตมันขยายกว้างมากขึ้นในความคิดและจิตใจของคุณ And the more you grow through the word of God on the inside. แล้วคุณยิ่งเห็นจิตใจของคุณจากภายในเติบโตมากขึ้นด้วยถ้อยคำของพระเจ้า That's how your faith gets stronger. ตรงนี้แหละที่จะทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นได้ If problems makes our faith grow. ถ้าปัญหามันทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตได้จริงๆ Then every Christians who have a lot of problems in their life should have strong faith. คริสเตียนที่เขามีปัญหามากมายในชีวิตเขาก็ควรจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งไปแล้วสิ And so by experience we know this. แต่โดยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ใช่ไหมครับ Just because a Christian goes from problem to problem to problem does not mean their faith grows. ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนคนนั้นเนี่ยเจอกับปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความเชื่อของเขาจะเติบโต We have to take time to grow and feed and grow in the Word of God. ถ้าเราอยากจะเห็นความเชื่อเติบโตเราจำเป็นต้องหาเวลาที่เราจะกินถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไป Because like I said, faith comes by the hearing of God's word. อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะคะว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า So we must lay aside this religious doctrine that says เราจำเป็นที่จะต้องละทิ้งหลักคำสอนตามศาสนาที่คอยบอกว่า that more problems makes our faith grow ยิ่งมีปัญหาเยอะๆก็จะทำให้ความเชื่อของเราโตขึ้น and so what do we do และเราต้องทำยังไง continue to feed on the word of God เราก็แค่กินถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปทุกวัน and your faith will grow แล้วคุณก็จะเห็นว่าความเชื่อของคุณเติบโตเอง and when trials come เมื่อมีการทดลองใดๆเกิดขึ้น when problems come in your life เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ that it'll testสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเข้ามาเพื่อทดสอบ Whether your faith is real or not ว่าความเชื่อที่คุณมีเนี่ยเติบโตแล้วก็เป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่ And if you have built your faith through the word of God และถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เสริมสร้างความเชื่อของคุณด้วยถ้อยคำพระเจ้าอยู่เสมอ It will show up during persecution คุณจะเห็นว่าเมื่อคุณโดนข่มเหงเนี่ยความเชื่อตรงเนี้ยมันจะทำงานเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ It will show up during the problems of life แล้วคุณจะเห็นความเชื่อนี้ทำงานอย่างอัตโนมัติเมื่อคุณเจอกับปัญหา You know, remember this ให้คุณจำไว้เลยนะครับStorms don't create faith. พายุที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ความเชื่อเกิดขึ้น Storms test whether you have faith or not. พายุที่เกิดขึ้นเป็นแค่ตัวทดสอบให้คุณรู้ว่าความเชื่อของคุณเข้มแข็งจริงหรือเปล่า But faith grows by relationship with God and by the word of God. แต่ความเชื่อของคุณจะเติบโตและเข้มแข็งได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและการศึกษาการกินถ้อยคำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน So remember this. ให้คุณจำไว้เลยนะครับ Persecutionwill come การข่มเหงยังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว Storms will come พายุยังไงมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว But if you build your faith on the word of God แต่ถ้าคุณเสริมสร้างความเชื่อของคุณอยู่บนถ้อยคำของพระเจ้าเสมอนะคะ Your faith will be real ยังไงความเชื่อของคุณเข้มแข็งแน่นอน And you'll have victory
แล้วคุณจะเห็นตัวเองมีชัยชนะเสมอ Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ For your word is powerful เพราะถ้อยคําของพระองค์มีพลังมหาศาลเหลือเกิน Your word is a strong foundation ถ้อยคําของพระองค์เป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับเรา Holy Spirit teach me พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์สอนลูก How to live by the word of God ว่าลูกจะดําเนินชีวิตด้วยถ้อยคําของพระเจ้าได้อย่างไร In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen Thank you so much for joining us ขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา We'll see you again soonเราก็จะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ The victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings availableและนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ So that you can be notified when we have new sermons เพื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะครับ So take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ฉวยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะครับ And experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดGod bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ